ทริปนี้เราเริ่มการเดินทางกันที่สถานี MRT บางขุนนนท์โดยออกทางออกที่4หรือทางออกที่1มารอรถ2แถวที่มีป้ายเขียนว่ารถไฟเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟธนบุรีครับเอาจริงๆรถ2แถวจะวิ่งผ่านสถานีรถไฟธนบุรีแทบทุกคันนะครับค่าโดยสารคนละ8บาทเท่านั้นครับเราลงบริเวณตลาดตรงข้ามสถานีรถไฟซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านถ้าใครหิวก็สามารถฝากท้องกันได้ตรงนี้นะครับเราจะเดินทางกันด้วยรถไฟธรรมดาชั้น3ขบวนที่257ธนบุรีน้ำตกแต่จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ไม่ใช่สถานีน้ำตกนะครับแต่เป็นสถานีกาญจนบุรีครับราคาตั๋วรถไฟก็ถูกมากนะครับแค่คนละ25บาทเองนี่ตอนนี้นุ่นกับพี่ออนนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟธนบุรีนะคะจะนั่ง MRT มาลงที่สถานีบางขุนนนท์นะคะแล้วต่อรถ2แถวเข้ามานะคะแล้วจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือจะไปเที่ยวกันที่กาญจนบุรีค่ะรถไฟออกตรงเวลาตอน 7:45 เลยนะครับการเดินทางครั้งนี้เราใช้เวลาอยู่บนรถไฟประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงนะครับเพื่อนั่งชมบรรยากาศไร่นาริมทางรถไฟซึมซับเอาธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายของเราครับออสเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบรรยากาศริมทางรถไฟสายนี้ก็สวยงามไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อรถไฟเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะเริ่มเห็นบรรยากาศของทิวเขาตัดกับทุ่งนาสวยงามมากๆเลยครับนั่งชมวิวเพลินๆแป๊บเดียวเราก็ถึงจังหวัดกาญจนบุรีกันแล้วครับไม่เคยมาเลยไปไหนกันดีเราเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กนะคะของกาญจนบุรีที่เปิดใหม่เดี๋ยวเราจะเดินไปขู่ว่าไม่รู้เดี๋ยวเปิด Google ดู Google ใหม่เราเดินออกมาจากสถานีรถไฟข้ามถนนไปฝั่งสุสานทหารพันธมิตรดอนรักซึ่งระหว่างนั้นเองลุงรัฐก็ขับรถผ่านมาพอดีครับแต่ไม่
รถของลุงรัฐที่เรานั่งมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซึ่งเป็นรถรับจ้างที่จะเห็นได้ทั่วไปในตัวเมืองกาญจนบุรีและต่อไปเราจะขอเรียกว่ารถแท็กซี่ตามป้ายที่ลุงรัฐติดไว้ข้างรถแล้วกันนะครับได้มาใหม่แน่งานเนี่ยอันนี้จะได้ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยต้นโพในหลวงท่านปลูกไว้เมื่อปี2506เนี่ยต้นโพเนี่ยมาปลูกปี2506สกายวอล์กกาญจนบุรีที่เรากำลังจะไปชมกันนั้นตั้งอยู่ในจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นจุดที่คนกาญจนบุรีเรียกว่าแม่น้ำสองสีเพราะในช่วงที่น้ำไม่มากนักจะเห็นความต่างของสีแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ตัดกันเป็นสองสีได้อย่างชัดเจนครับและในส่วนของสกายวอล์กนี่ก็เป็นเฟสแรกนะครับมีความสูง12เมตรยาว150เมตรโดยพื้นที่โดยรอบยังตกแต่งไม่เสร็จซึ่งถ้าเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะสวยและสมกับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรีแน่นอนครับลุงโบกเรานะเราไม่ได้เราโบกเราเลยขึ้นมาตอนแรกลุงคิด40บาทพอตอนหลังระหว่างทางเหมือนมีคนขอขึ้นด้วยก็เลยเฉลี่ยไปก็เหลือคนละ20บาทพอมาถึงที่เราแบบคนเยอะมากรอคิวนานมากแล้วก็ถ้าฝนตกก็คือเขาก็ยังไม่ให้ขึ้นก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาแค่วันเดียวไปเช้าเย็นกลับก็เลยคิดว่ากลัวไม่ทันก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่เป็นไปที่อื่นแทนเดี๋ยวจะหารถต่อไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควใช่ไหมคะพี่อ่าฮะแล้วระหว่างทางมันจะผ่านสุสานพันธมิตรด้วยเดี๋ยวเราจะแวะไปที่นั่นด้วยนะคะ เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าก็สนุกกัน ค่ารถไม่แพงด้วยราคาให้เรียบร้อยแล้วแต่คนใช่ไหมคะพี่แต่ลุงเขาคิดเราประมาณเท่านี้แหละลุงใจดีด้วยจะทิ้งเบอร์ไปให้โอเคเผื่อใครมาเที่ยวนะศาลทหารพันธมิตรดอนรักห่างจากสกายวอล์กเพียง 1.7 กิโลเมตรเราจึงเลือกที่จะเดินกลับไปนะครับสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักหรือที่ชาวเมืองกาญจนบุรีเรียกว่าป่าช้าอังกฤษตั้งอยู่ในเมืองกาญจนบุรีเป็นสุสานของเฉลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งแสดงให้เห็นความสูญเสียจากสงครามและเราคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับThank you.
ากสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักเราก็โทรให้ลุงรัฐมารับเราเพื่อเดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครับครั้งนี้ลุงรัฐคิดค่าโดยสารเรา2คนเพียง50บาทเท่านั้นครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานรถไฟยาว300เมตรทอดผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่และเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับสะพานแม่น้ำแควสนุกมากหมายถึงตอนนั่งรถแท็กซี่หลุมสนุกมากอันนี้คือเรามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็เลยทุกที่คนเยอะหมดเลยเที่ยวก็ต้องทำเวลาแล้วถ่ายรูปก็ต้องหามุมสวยๆกันเอาเองอย่างรวดเร็วไม่ค่อยสวยเลยค่ะจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเราสามารถมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ของพระวิหารกวนอิมสุนทรธรรมได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถไฟรอบนะคะตอนนี้ก็คือเที่ยงกว่าก็คือเดี๋ยวอาจจะไปหาอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปอีกสักนิดหน่อยหรือเปล่าน่าเลยในวันที่เรามาถือว่าอากาศดีมากเลยนะครับแดดร้อนแต่ไม่ถึงกับแรงซึ่งทำให้ถ่ายรูปออกมาค่อนข้างสวยเพราะแสงกำลังดีเลยครับและเดี๋ยวพอถ่ายรูปเสร็จเราก็จะไปหาอะไรกินแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันครับรอบหน้าต้องมาค้างแล้วน่ะเพราะว่าวันเดียวเที่ยวไม่หมด
เที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรียังมีอีกหลายที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนกลับเราก็แวะมาทานอาหารตามสั่งกันนะครับซึ่งค่าอาหารครั้งนี้เราจ่ายค่าเสียหายไปทั้งหมด130บาทครับคลิปนี้นะคะขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปกลับบ้านนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย รอรถไฟรถไฟยังไม่มาเลยได้นี้แทนเขียวอื้อน่ากินไหมรถไฟล่าช้านิดหน่อยนะครับมาประมาณบ่าย3โมงกว่าแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรส่วนค่ารถอยู่ที่คนละ25บาทเหมือนเดิมครับซึ่งคราวนี้เราต้องไปซื้อตั๋วกันบนรถไฟเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ